อร์สที่จะสอนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบทำไมเราทุกคนถึงต้องเรียนอาร์ตนะคะคือในปัจจุบันเนี้ยการแข่งขันก็มีสูงใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเข้ามหาลัยที่เป็น top 5ของโลกอย่างเช่น Oxford Cambridge เนี่ยเขาก็จะไม่ได้คัดเด็กที่จะเป็นวิศวกรหรือหมอเนี่ยในแค่เรื่องการเก่งวิชาการค่ะแต่ว่าเราควรจะต้องเก่งอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นวิชาอาร์ตกีฬาดนตรีซึ่งตอนนี้เขาก็จะพิจารณาไม่ใช่แค่วิชาฟิสิกส์และเคมีเท่านั้นนะคะก็คือวิชาอาร์ตก็จะเป็นวิชาสำคัญวิชานึงซึ่งมันเอาไปใช้ได้ในอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรเป็นหมอหรือว่าเป็นสถาปนิกนะคะแน่นอนอย่างถ้าเกิดว่าเป็นพวกวิชาหลักอย่างวิชาสถาปัตย์การออกแบบสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีวิชาอาร์ตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็เลยอยากจะบอกว่าทางผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยก็คือจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอาร์ตเพื่อที่จะปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กเราก็จะมีคอร์สที่เป็น Junior Art Lesson นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเด็กในระหว่างอายุ 8-11 ปีคอร์สเนี้ยก็คือจะใช้เวลาประมาณ6วีคอะค่ะ6อาทิตย์นะคะก็จะมีเริ่มตั้งแต่เรื่องการเข้าใจเชฟฟอร์มนะคะให้น้องๆเนี่ยรู้จักสังเกตสิ่งที่อยู่กับรอบตัวนะคะเพราะว่าในอายุประมาณ 8-11 ปีเนี่ยน้องๆก็จะมีการควบคุมมือในการวาดการเข้าใจเรื่องสีทฤษฎีสีแบบง่ายๆโดยการเรียนด้วยการทำด้วยการวาดด้วยการลงสีเนี่ยก็คือจะทำให้น้องๆเนี่ยมีความสนุกนะคะแล้วก็มีความสุขในการเรียนอาร์ตแล้วก็จะทำให้ต่อยอดขึ้นไปบางทีเขาอาจจะค้นพบศักยภาพในตัวเองได้นะคะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะถนัดในเรื่องการปั้นการแรงเงาการทำหลักสูตรของเราเนี่ยใน6วีคเนี่ยน้องๆก็จะได้งานกลับบ้านไปในทุกๆวีคนะคะแล้วก็ถ้าผู้ปกครองสนใจเนี่ยก็เราก็ยังจะมีคอร์สของผู้ใหญ่อีกด้วยนะคะสำหรับ Junior Art Lesson เนี่ยก็คือจะได้ทั้งอุปกรณ์แล้วก็ได้ทั้งความรู้กลับไปนะคะอาจจะมีการทำการ์ดนะคะการ์ดปีใหม่คริสต์มาสหรือว่าจะมีการสอนทำโมเดลด้วยนะคะก็คือว่าใน6วีคเนี่ยน้องก็คือจะได้ทักษะแค่ทั้งหมดเลยทั้งเรื่อง2มิติ3มิติเชฟฟอร์มการเขียนเส้นเขียนลายนะคะแล้วก็ส่วนคอร์สถัดไปเนี่ยจะเป็น Middle School นะคะ Art Lesson ก็คือจะเป็นน้องตั้งแต่อายุ 11-14 ปีก็จะเป็นวัยทีนแล้วนะคะในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็น6วีคเหมือนกันแต่ว่าลักษณะตัวคลาส